วกบอีหัวกบอีหัวกบคือลูกออดแมงกำปุ้งแมงกำปุ้งแมงกำปุ้งคือแมงมุมแมงกำบี้แมงกำบี้แมงกำบี้คือแมงปอแมงกำเบอร์แมงกำเบอร์แมงกำเบอร์คือผีเสื้อแมงตักคำแมงตักคำแมงตักคำคือแมงทับแมงบงคือแมงบงคือแมงบงคือหืมตัวนอนจักเลิกเกี้ยงจักเลิกเกี้ยงจักเลิกเกี้ยงคือจิ้งเหลนแมงบ้านเฮาละยังมาหน้าฮักถ้าใครบอกหูจักผมจะแปลงเข้าใจบางคนบอกหูขี้มีดังว่าเป็นแมงไอ้ยังเพื่อนห้องว่าจะได้จะแปลงกับเมืองคือเป็นคำไทยหมู่เฮาตั้งใจฟังกันดีดีแมงอีบึ้งแมงอีบึ้งแมงอีบึ้งคือสไปเดอร์แมนแมงอีมิบแมงอีมิบแมงอีมิบคือหิ่งห้อยกวางแม่อุดกวางแม่อุดกวางแม่อุดคือกวางหญิงแมงพิงคือแมงพิงคือแมงพิงคืออ๋อแมงมีจิกกุ้งคือจิกกุ้งคือจิกกุ้งคือหืมจิ้งหรีดแมงแซบคือแมงแซบคือแมงแซบคือแมลงสาบน้อยแมงจี้หลบแมงจี้หลบแมงจี้หลบคือแมงกุดจีมดอันนั้นงัวมดอันนั้นงัวมดอันนั้นงัวคือโอ้ละอันนั้นเนี่ยมันคือไอ้ยังอ่ะก็อันนั้นนั่นแหละของขิงก็มีของแห้งก็มีแต่อู้บ่ได้ก็ยังบ่าอู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ยคำใจก็ไปถามคนเฒ่าเอาไปเอออันถ้าจะเป็นหางมันเนาะเออแต่อยู่ใกล้ๆกันนะบ่าเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันมดที่คิงว่าไหมเนี่ยถ้าเป็นกำไพไม่จะห้องมามดอะไรอย่างมั้งมดตาหน่อยมดตาหน่อยมดตาหน่อยหน้ากามดตาหน่อยมดตาหน่อยหน้ากามูเรื่องอะไรกันบ่าแมงบ้านเฮาละยังมาหน้าฮักถ้าใครบอกหูจักผมจะแปลงเข้าใจบางคนบอกหูขี้มีดังว่าเป็นแมงไอ้ยังเพื่อนห้องว่าจะได้จะแปลงกับเมืองคือเป็นคำไทยหมู่เฮาตั้งใจฟังกันดีดีอ้าวฟังแถมจำหน่อยแมงว่าวคือแมงว่าวคือแมงว่าวคือแมงปองยักษ์ยักษ์เห็บคือยักษ์เห็บคือยักษ์เห็บคือหื้อตาขาดปีนิ้วคือปีนิ้วคือปีนิ้วคือลูกออดแมงปอแมงจอนคือแมงจอนคือแมงจอนคือแมงกระชอนแมงแสนตีนแมงแสนตีนแมงแสนตีนก็คือกิ้งคือแมงล้นคือแมงล้นคือแมงล้นคือแมงซ่อนเร้นคิดตึกคือคิดตึกคือคิดตึกคือตัวพญาตนกก้นปุดนกก้นปุดนกก้นปุดคือโหอู้เรื่องแมงแต่แล้วนกก้นปูดมันโซดลูกไหนมาฮะเนาะก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะโอ้มาแฮ่นี่เลี้ยนโอ้ยเงาปะมาหัวแฮ่ไปเยี่ยบปะอันเดี๋ยวฟังไปนะนะให้จะถามว่านกก้นปูดบ้านเฮาเนี่ยถ้าเป็นคำไทยเป็นห้องว่านกเดียวปะอ๋อนกก้นปูดนกก้นปูดนกก้นปูดตาแดงหัวใจนกกระปูดนกกระปูดตาแดงบ่ยาจบจบแล้วกะจบแล้วโอ้ยพอแล้วให้อยากกินข้าวสมายสมายบางกอกคักออกน้ำตาตกปกปกบ่ยังบ่ออกเมื่อถึงจะรออยากสิบอกว่าอ้ายเกือบตายย้อนว่าแค่อยากได้ยังแน่ก็ขอแม่ซื้อให้แต่ว่าฉากสุดท้ายเจ้าเอาคนใหม่ยืดเดเดินเซมาหามูจักมาสู่พี่เพียวจักโบเพื่อห้องสิหายโศกและลืมเขาใดเหล่ายาดองหงทองเบียสร้างจักรยกลังเส้นไว้ค่อยจ่ายเลี้ยงส่งกับการจากไปเขาคงไม่รักดีว่าเป็นคนดีแล้วมันมีแต่เงาสิเป็นคนเมาไอ้ที่บ้านเขาซาก็ย้อนว่าเจ้านั่นล่ะไอ้เลยเป็นแบบนี้ตำแก้วตำจอกจะเจ้าสิล็อกไอ้ยัดยังคนดีล้างใจเจ็บด้วยดีกลีให้มันเมา
มหามุงจัดมาสู่พี่เพียวจัดโบเพื่อเฮาสิหายโศกลืมเขาใดเหล่ายาดองหงทองเดียสร้างจัดมายกลังเส้นไว้ค่อยจางเลี้ยงส่งกับการจากไปเขาคุณไม่รักดีบ่เป็นคนดีแล้วมันมีแต่เงาสิเป็นคนเมาไอ้ที่บ้านเขาซาก็ย้อนว่าเจ้านั่นล่ะอายเลยเป็นแบบนี้ตำแก้วตำแก้วตำจอกจะเก่าสิล็อกอายัดยังคนดีล้างใจเจ็บด้วยดีกลีให้มันเมาเขาบ่แม่นแม่และกันนะบ่คือพ่ออย่าไปง้อให้เสียเวลาดันใจจะถ่ออายจ้าอย่าหัวสาแล้วเป็นขี้เหล้าปล่อยควายกับหมาโตนั้นให้เขาฮักกันในสมใจของเขาหลายคนที่ยังฮักเจ้ายังมีอยู่จัดมาสู่พี่เพียวจักบอกเพื่อเฮาสิหายโศกก็ลืมเขาได้เหล่ายาดองหงทองเบียสร้างจัดมายกลังเส้นไว้ค่อยจ่ายเลี้ยงส่งกับการจากไปเขาคุณไม่รักดีบ่เป็นคนดีแล้วมันมีแต่เงาสิเป็นคนเมาไอ้ที่บ้านเขาซาก็ย้อนว่าเจ้านั่นล่ะอายเลยเป็นแบบนี้แก้วตำจอกจะเก่าสิล็อกอายัดยังคนดีล้างใจเจ็บด้วยดีกลีให้มันเมาล้างใจเจ็บด้วยดีกลีให้มันเมาขณะนี้เวลา 21:00 นเศษเทียบเวลาตรงแหละไม่ตรงแหละโดน JR Light and Sound รับจัดหาวงดนตรีงานเลี้ยงงานแต่งงานอีเวนต์พร้อมแสงสีเสียงรับประกันคุณภาพโทร095-914-3292สายไปจนแทบไม่ไหว
จะมาต้องดองน้ำตานับวันคืนโควิดติดใครแล้วก็ดียังมีติดก็ดีขอเพียงแค่มีกำลังใจอีกไม่นานก็หายโควิดโรคร้ายมันลายไปบอกกับใจตัวเองว่าต้องเข้มแข็งให้ได้กักตัวกักใจไปด้วยกันกว่าเป็นคนดังในทางที่ไม่ดีคติธรรมโดยธรรมะสีชมพูสาธุคนพันดีอาร์ดีโอคนพันดีอาร์ดีโอเรดิโอออนไลน์สมายสมายบางกอกขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศิลปินต้นแบบคนพันดีอาร์ดีโอเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้านภูมิโอเคเฮิร์บช่วยสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงปอดต้านหวัดฆ่าเชื้อไวรัสขับเสมหะและบำรุงร่างกายสวัสดีครับอาร์มชิงช้าสวรรค์นะครับสำหรับประสบการณ์การทำดีของอาร์มนะครับก็คืออาร์มเป็นคนชอบทำบุญนะครับเวลาอาร์มไปเล่นคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าไปร้องเพลงต่างจังหวัดนะครับพอมีเวลาว่างนะครับก็จะเข้าวัดทำบุญนะครับแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลานะครับจะทำบุญอยู่อย่างสม่ำเสมอนะครับก็อย่าลืมทำดีกันนะครับสบายสบายอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนเมื่อถึงที่ก็ตายฝ่าฝนต้นมาฝ่าอันตรายเปียกโชกทั้งกายเพราะอยากจะเห็นหน้าเธอถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องทำไมได้เห็นหน้าน้องที่คลั่งละเมอละเมอเข้าพรรษาบนฟ้าก็ครึ้มเมฆฝนตกเสียจนถนนน้ำนองเอ่ยโคลนฝนพรำย่ำมาหาเธอแต่แล้วไม่เจอพี่แทบจะกินยาตายฝนตกบ้านน้องฟ้าร้องถึงบ้านพี่หัวใจพี่โดนใครแหลกสลายบุกน้ำยำโคลนป่าสายฝนมาแทบตายน้องมันหนีตามชายไปกับสายฝนพรำถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ไม่เคยหนีหน้าน้องไม่น่าใจดำใจดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฟ้าฟ้าเมื่อฝนพรำหน้าฝนทุกปีอกพี่
รกรรมเมื่อยามฝนรำแล้วพี่จะเห็นหน้าใครหัวใจพี่โดนใครยิงแหลกสลายบุกน้ำยำโคลนป่าสายฝนมาแทบตายน้องมาหนีตามชายไปกับสายฝนพรำถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องพี่ไม่เคยหนีหน้าน้องไม่น่าใจดำใจดำต่อไปนี้อกพี่ก็คงกลัดน้องเฝ้าแต่มองฝากฟ้าเมื่อฝนพรำฝนทุกปีพี่ระกำเมื่อยามฝนพรำแล้วพี่จะเห็นหน้าใครRadio Radio Online สมายบางกอกขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับศิลปินต้นแบบคนพันดี RDO เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้านภูมิ OK Herbs ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงปอดต้านหวัดฆ่าเชื้อไวรัสขับเสมหะและบำรุงร่างกายคุณอยู่ที่นี่กับเรา Radio Online สมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์โดยไฮยาเซรั่มบูสเตอร์หน้าตึงไม่ต้องพึ่งโบลดน้ำหนักได้ผลจริงไม่มีโซมลดน้ำหนักแบบปลอดภัยไม่มีโยโย่ลดน้ำหนักปรับหุ่นให้สมส่วนไม่ว่าคุณจะหุ่นแบบไหนก็ลดได้อีกทั้งยังเพิ่มระบบเผาผลาญสลายไขมันระดับเซลล์ควบคุมความหิวได้ตลอดทั้งวันและที่สำคัญไม่โยโย่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉลียวพลัสช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความอยากของอาหารเพิ่มระบบเผาผลาญต่อต้านอนุมูลอิสระลดระดับคอเลสเตอรอลอีกทั้งยังช่วยยับยั้งการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตและไขมันเฉลียวพลัสได้รับผลการตอบรับจากลูกค้าตลอดระยะเวลา5ปีเฉลียวพลัสก้าวขึ้นสู่เวทีระดับโลกที่ได้รับผลวิจัยของสารสกัดที่การันตีได้ว่าสามารถลดน้ำหนักได้จริงด้วยสารสกัดที่มีประโยชน์มากมายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฉลียวพลัสรับประทานวันละ 1-2 ซองในน้ำเย็นก่อนอาหารเช้า30นาทีเป็นประจำทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนก็ลดได้ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉลียวพลัสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉลียวพลัสผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาและผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานพิเศษจากราคาปกติ590บาทลดเหลือเพียง350บาทยังไม่พอโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเฉลียวพลัสวันนี้3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องหรือสั่งซื้อ5กล่องแถมฟรีอีก2กล่องทันทีฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ทาง LINE Official ตลอด24ชั่วโมงเรามีเสียงยืนยันผู้ที่ดูแลสุขภาพด้วยกาแฟพยัคฆ์เป็นประจำค่ะบางทีนอนมันสะดุ้งตื่นขึ้นมาปวดมากปวดถึงขนาดบางทีต้องร้องไห้อ่ะคุณหมอบอกว่าน้ำในข้อเราเนี่ยมันไม่มีแล้วมันเสื่อมเพราะเราอายุมากแล้วเนาะตัวนี้แม่มาอ่านดูทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคหมดโดยเฉพาะรังนกเนี่ยเราไปซื้อเองเนี่ยขวดนึงก็เยอะแยะมากมายแล้วใช่ไหมคะแล้วมันตอบโจทย์ได้ดีมากเลยจากที่แม่เคยงอเข่าไม่ได้แม่เดินส้นสูงไม่ได้แม่ใส่ส้นสูงได้แล้วและตอนนี้แม่สบายมากเพราะพี่ยักษ์คืออาหารเสริมในรูปแบบของกาแฟมีคาเฟอีนแค่ 0.04% ไม่ทำให้ใจสั่นด้วยส่วนผสมพิเศษ29ชนิดอาทิรังนกถังเช่าสมเกาหลีเห็ดหลินจือเบต้ากลูแคนทาวันปรีงาดำคาพิเศษจากไทยและต่างประเทศคุณภาพส่งออกหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าจากสเปนใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลและใช้ผงครีมน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลปรับสมดุลสุขภาพตามหลักแพทย์แผนไทยและจีนกระดูกข้อเข่าเสื่อมปวดเมื่อยตามเนื้อตัวไม่ต้องกลัวแค่
ีพี่ยักษ์คอฟฟี่ดูแลดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันไม่อ้วน1กล่อง680บาทลดเหลือ490บาทหรือถ้าซื้อ3กล่อง2070บาทลดเหลือแค่1290บาทคุ้มมากได้รับอย.และผ่านการวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสนใจสั่งซื้อทำรายการผ่านเมนูร้านค้าใน LINE Official ได้ตลอด24ชั่วโมงมูลิลาจิวเวลรี่เครื่องประดับเพชรเกรดพรีเมียมและอัญมณีแท้ 100% มาตรฐานส่งนอกหรูหราเลอค่าในราคาสุดพิเศษโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยดูดีไม่ซ้ำใครมูลิลาจิวเวลรี่โทร0946292616 0946292616เป็นสิวเป็นฝ้าผิวหน้าหมองคล้ำผิวดำด่างไม่กระจ่างใสผดผื่นจากเหงื่อและจากเชื้อแบคทีเรียปกป้องได้ด้วยสบู่เอ็มเจสบู่กลีซอรีนบริสุทธิ์แท้จากธรรมชาติ 100% อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆที่ช่วยบำรุงผิวลดรอยดำคล้ำให้กลับมาขาวสดใสลดการอักเสบของผิวใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายฟองละมุนนุ่มลื่นใช้แล้วผิวไม่แห้งไม่เป็นขรุยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยพิเศษแพ็คเกจใหม่เพิ่มโกลเด้นคริสตัลเกล็ดทองคำสครับผิวเพื่อผิวที่เนียนนุ่มชุ่มชื่นน่าสัมผัสราคาปกติ590บาทพิเศษสุดสำหรับผู้ฟังสมายสมายบางกอกลดเหลือเพียง170บาทพร้อมโปรโมชั่นช็อปน็อกราคาปังๆซื้อ2ก้อนแถมฟรี1ก้อนซื้อ3ก้อนแถมฟรีอีก2ก้อนยังไม่พอเปิดบินวันนี้รับฟรี1แต้มสะสมเพื่อแลกของรางวัลมากมายจากทางรายการสามารถทำรายการสั่งซื้อได้ทาง LINE Official ตลอด24ชั่วโมงซิลฟ่าเป็นแล้วไม่เท่ใช้สบู่ MJ สิครับซิลฟ่าเป็นแล้วไม่เท่ใช้สบู่ MJ สิครับร่วมสนับสนุนทุกย่างก้าวของสมายสมายบางกอกให้เราได้ร่วมเดินเคียงข้างไปกับธุรกิจของท่านจับมือเดินหน้าไปพร้อมๆกันเพียงท่านเลือกลงโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสมายสมายบางกอกคุ้มสุดคุ้มเริ่มต้นเพียงวันละ100บาทหรือเลือกเหมาลงโฆษณาทั้งเดือนแถมฟรีอีก1เดือนทันทีพิเศษกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยที่เพจ Adio Bangkok หรือทาง LINE Official ตลอด24ชั่วโมงสมายกันที่สุดสมายกันไม่มีวันหยุดที่สมายสมายบางกอกรับฟังออนไลน์ได้ไกลทั่วโลกกดไลค์กดถูกใจที่แฟนเพจสมายสมายบางกอกร่วมสนุกกับทางรายการ SMS 419-6991 เพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์ลำไยลำไยก็จะใครล่ะดีเจลำไยในใจคุณไงล่ะครับโดยน้องใหม่อิเล็กทริกจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทริกชั้น7เสา3พันทิพย์พราซ่างามวงวานโทร089-964-3445 Radio Online Smile Smile Bangkok กับ DJ MJ มาแล้วแน่มาแล้วแน่มาแล้วแน่พี่จอมหลงวันเหรอเมื่อวานเขาใส่เสื้อสีน้ำเงินเข้มวันนี้ใส่เสื้อสีแดงอ่ะมาครับผมหน้าไลฟ์สดมาแล้วครับแต่ละวันก็มีเท่ากัน24ชั่วโมงพออัดสะดมแสงอาทิตย์ลงลาลบโลกไปผ่านอีกคืนเข้าสู่อีกวันในเช้าแต่ละปีผ่านช่วงเดียว
มาพร้อมกับฟ้ากับฝนบางคนบอกว่าตอนนี้ฟ้าห้องฟ้าแลบดังสนั่นปั่นปืนกำลังตัดสินใจว่าจะทอสร้อยหรือว่าจะใส่สร้อยเหมือนเดิม ขออนุญาตให้คำแนะนำว่าเอามาฝากไว้ทางนี้ลำใหญ่รับรองจะเก็บเอาไว้อย่างดีไม่ได้เก็บไว้ที่นี่นะครับเก็บไว้ที่โรงรับจำนำ จริงเหรอฝนตกแล้วเหรอเออตกแล้ว คือต้องถอดหูฟังอะนะครับผมถึงจะได้ยินว่าฝนตกแล้วจริงๆรัดเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเขามุงหลังคาแบบแผ่นเมทัลชีทเนาะนะครับฉะนั้นเสียงฝนเวลามันตกลงหลังคาข้างๆเนี่ยนะครับมันจะดังสนั่นมากลำแรกคือแทบไม่ต้องสืบเลยว่าเสียงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ๊ะเหมือนเสียงเอาแบบว่าเอาทรายมาโยนบนหลังคาไม่ใช่นะครับเสียงฝนโอเคฝนมาแล้วนะครับผมฝนตกแล้วนะครับอยากจะลืมใครสักคนเหมือนหยาดฝนพลางพรมพริ้วมาลำใหญ่สายน้ำที่ร่วงหล่นปนเคราหยาดน้ำตากลับไปคิดถึงคราแรกที่เราพบกันปวดตับอ่ะนะครับผมก็ขออนุญาตสวัสดีทักทายเดอะแก๊งทุกคนนะครับผมที่มาพร้อมหน้าพร้อมตากันในค่ำคืนของวันพระในวันนี้พูดดีคิดดีทำดีนะครับตามสติกำลังล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นอาจจะพลั้งอาจจะพลาดนะครับผมอาจจะพลั้งอาจจะพลาดอาจจะเผลอเลยนะครับผมก็คนเรานะครับผมมันก็มีผิดพลาดแล้วก็พลั้งเผลอกันได้นะครับผมเป็นธรรมดานะฉะนั้นการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมฉะนั้นวันนี้ใครไปเผลอนะครับผมทำมาอย่างตีมันพิษนะสำเนียงทำไมเพี้ยน วันนี้ใครเผลอไปทำอะไรที่ไม่ดีต่อใจไปทำให้ใครรำคาญใจไปทำให้ใครไม่สบายใจนะครับผมอย่าปากหนักขออภัยได้ก็ขออภัยนะครับใครที่เจอคนทำไม่ดีใส่นะครับก็อย่าไปฟึดฟัดอย่าไปวึดวึดฟ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 ัดอภัยได้ก็อภัยคือว่าบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับยิ่งกว่าเงินทองนั่นก็คือการให้อภัยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นวันนี้วันพระก็อยากจะเริ่มต้นด้วยข้อคิดดีๆรวมถึงเพลงเพราะๆที่ความหมายดีๆนั่นคือเพลงนี่แหละชีวิตนะครับที่เป็นเพลงที่คนไม่ได้ร้องเพลงนี้ไม่ใช่นักร้องไม่ใช่คนนะครับแต่ว่าเป็นนางฟ้าเพลงนี่แหละชีวิตเนี่ยนะครับผมไม่ใช่คนร้องนะครับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าใครรู้จักแล้วไปมองว่าเอ๊ะ MJ คนนี้ร้องไม่ใช่เหรออ่าใช่ครับแต่เขาไม่ใช่คนนะเขาเป็นนางฟ้าเออนะครับนางฟ้านะครับผมชื่อเพลงวันนี้แหละชีวิตให้กำลังใจและให้ข้อคิดดีมากๆทุกครั้งที่รู้สึกว่าจิตใจห่อเหี่ยวหรือว่าจิตใจกำลังดิ่งดาวลงไปอะไรเงี้ยนะครับพอได้ฟังเพลงนี้มันมีความรู้สึกว่าปลงปล่อยวางแล้วก็มีความรู้สึกนะครับผมช่างมันเถอะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดดับทุกวินาทีอยู่แล้ว คิดได้นะครับผมคิดได้นะครับแต่ก็พยายามทำมันก็รู้สึกการที่การทำเนี่ยมันยากนะครับคิดนะมันคิดได้พูดนะมันพูดได้แต่ทำมันทำยากแต่ถ้าเกิดว่าพูดได้คิดได้แล้วก็ทำได้นี่เป็นสิ่งที่เพอร์เฟกต์แล้วก็สมบูรณ์ที่สุดสาธุเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับผมวันพรุ่งนี้แล้วนะครับผมวันที่1กันยายนซึ่งเป็นวันคลายล็อกนะเป็นวันคลายล็อกที่ค่อนข้างจะที่ค่อนข้างจะงุนงงกันสักเล็กน้อยนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้ก็รู้สึกแบบเฮ้ยเจคลายล็อกคือมันยังไงอ่ะมันคลายล็อกแล้วยังไงนะครับผมคือมีคนมาถาม MJ ก็บอกว่าก็ตามนั้นเลยตามนั้นคือยังไงก็ตามที่เขาประกาศนั้นเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะเหลือเกินนะครับผมเราแบบอ่านไปอ่านมาบางทีเราก็งงเนาะแบบเฮ้ยสรุปแล้วคลายล็อกยังไงเนี่ยคลายล็อกอย่างนั้นเหรอคลายล็อกอย่างนี้เหรอคลายไปคลายมาแล้วยังไงเนี่ยก็ยังไงก็คืออ่านไปอ่านมาก็ยังงงนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอ่านให้ทุกคนได้เข้าใจอีกทีพร้อมๆกันนะครับว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขามีการคลายล็อกกันอย่างไรเนาะนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปที่หน้าเพจแป๊บหนึ่งเพราะเมื่อวานเจได้โพสต์ไปที่หน้าเพจหลังที่ได้ข้อมูลนะครับผมการคลายล็อกในวันที่1กันยายนเป็นต้นไปอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับผมมาตรา39กับมาตรา40เนาะนะครับใครที่มีประกันสังคมมาตรา39 40วันนี้ได้อ่านข่าวเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาเยียวยารอบต่อไปนะครับต่อเนื่อง
ซึ่งมีการพิจารณาเมื่อวันที่30สิงหาคมนะครับผมน่าจะได้ไม่เกินวันที่13กันยายนว่าซ่าปวดตับอันนี้คือข่าวแววมาอ่านจากข่าวเนาะไม่รู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะยังไงหรือเปล่านะครับฉะนั้นก็แสดงความยินดีด้วยนะครับใครที่อยู่ในมาตรา3940นะครับจะมีการเยียวยาต่อเนื่องนะครับผมเดือนนี้อีก1เดือนซึ่งมีการผ่านการอนุมัติไปเมื่อวันที่30สิงหาคมคือเมื่อวานนะครับผมฉะนั้นถ้าโอนมาในวันพรุ่งนี้คงจะไม่ดีนะครับ วันหวยออกนะครับไม่ควรจะรับโอนใดๆทั้งสิ้นต้องรับโอนอย่างเดียวคือเงินถูกหวยอย่างเดียวลำใหญ่เข้าใจไหมถ้าได้ก่อนนี่ถามว่าดีก็โอเคได้นะครับก็ได้ก็จะได้รู้ตัวว่าจะไม่ซื้อหวยถ้าเกิดว่าจะถูกหวยแต่ดันได้มาก่อนก็คงไม่เวิร์กนะครับผมเอาให้มันหลังหวยออกกันแล้วกันนะครับผมอาจจะเยียวยาเท่าไหร่ก็ว่ามานะครับผมก็ยินดีน้อมรับเต็มที่นะครับผมนางฟ้าลอนแลมบอกว่าเนี่ย 5,000 เพิ่งใช้ไปเนี่ยซื้อของเข้าบ้านเต็มมันจะได้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยฟินนะครับนางฟ้าลอนแลมเริ่มคิดวางแผนแล้ววันนั้นซื้อของมันยังใช้ไม่หมดเลยจะมาอีกแล้วเหรอนี่จะไปซื้ออะไรดีเนี่ยพี่สุดๆว่าได้มาแล้วจ่ายค่างวดรถไปแล้วนะครับเหมือนกันนะครับผมค่างวดรถไม่พอหรอกนะครับผมยังไม่ได้จ่ายเขาเลยเนี่ยเตรียมตัวจะโดนยึดแล้วสิ่งที่จ่ายไปก็คือค่าไฟนะครับผมก็จ่ายค่าไฟไปงวดที่ผ่านมางวดนี้ก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าจะอะไรยังไงเนาะนะครับขอให้ได้เถอะลำใหญ่นะครับผมจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยทำไมอยู่ๆก็ลืมไปเลยอ๋อกำลังจะพูดถึงเรื่องนี้ครับผมเยียวยานี่คือสรุปมาคร่าวๆนะครับไม่ใช่เยียวยาการผ่อนคลายนะครับผมฟังตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับมาตรการผ่อนคลายกลุ่มกิจกรรมกิจการพื้นที่สีแดงเข้มก็คือในกรุงเทพเนาะนะครับแล้วก็อีก13จังหวัดนะครับ 1. ห้ามออกนอกเคหสถานหรือว่าช่วงเคอร์ฟิว 3 ทุ่มถึงตี 4 นะครับเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเคอร์ฟิว 3 ทุ่มถึงตี 4 เหมือนเดิมร้านสะดวกซื้อนะครับผมร้านขายของร้านขายของทั่วไปนี่แหละนะครับผมขายของชำร้านสะดวกซื้อต่างๆนะครับผมปิด2ทุ่มเหมือนเดิมร้านนะครับผมเดี๋ยวนะกำลังจะดูมันขายล็อกตรงไหนเนี่ยอ่ะนั่งกินอาหารเครื่องดื่มนะครับร้านขายอาหารร้านขายเครื่องดื่มเนี่ยนะครับปล่อยให้ลูกค้าไปนั่งทานในร้านได้ถ้ามีโต๊ะอยู่10โต๊ะให้นั่งได้5โต๊ะถ้ามี2โต๊ะให้นั่งได้โต๊ะเดียวถ้าไม่มีโต๊ะเราทำไงลำใหญ่ถ้าไม่มีโต๊ะเราทำไงนะครับก็ให้เข้าร้านได้ครึ่งเดียวนะครับผมก้าวขาเข้าร้านครึ่งนึงอีกครึ่งนึงให้อยู่นอกร้านนะครับลำใหญ่ห้ามเข้าไปยืนในร้าน2ขาเด็ดขาดเพราะว่าเขาให้เข้าร้านแค่ 50%ฉะนั้นแล้วเวลาจะไปซื้อของในร้านนะครับผมให้ก้าวขาไปที่ร้านครึ่งเดียวแล้วก็ยืนได้แค่ครึ่งตัวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นความปลอดภัยอีกครึ่งตัวนั้นให้ยืนอยู่นอกชายคาร้านห้ามเข้าไปเต็มตัวผิดลำใหญ่เวลาจะไปซื้อของให้ดูหลังคาร้านก่อนหลังคาร้านอยู่ตรงไหนนะครับให้กลางหัวแล้วก็กลางเท้าของเราอยู่กึ่งกลางหลังคาพอดีห้ามเข้าไปเต็มตัวนะครับผิดกฎหมายลำใหญ่เพราะมันจะเกิน 50% นะครับนอกตามนั้นเลยนะครับโอเคห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าศูนย์การค้าอ่ะแสดงความยินดีกับน้องใหม่ใจร้ายด้วยนะครับผมน้องใหม่อิเล็กทริกจะได้ทำการเปิดร้านน้องใหม่อิเล็กทริกสักทีหลังจากที่ถูกปิดร้านมานะครับในช่วงเคอร์ฟิวนะครับผมตอนนี้ก็จะถูกกลับมาเปิดตามปกติแล้วห้างสรรพสินค้าแล้วก็ศูนย์การค้าทั่วไปนะครับผมโดยที่ผู้ให้บริการนั่นก็หมายความว่าเจ้าของร้านนะครับผมหรือว่าพนักงานนะครับจะต้องผ่านการฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มลำใหญ่ฉะนั้นเจ้าของร้านหรือว่าลูกน้องในร้านพนักงานร้านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องไปฉีดวัคซีนนะครับฉีดวัคซีนเข็มเดียวเข้าร้านไม่ได้ต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มลำใหญ่ฟังนะอย่างน้อย2เข็มถึงจะเปิดร้านได้นะจ๊ะทั้งเจ้าของร้านนะครับผมและพนักงานในร้านอาจจะต้องมีการตรวจสอบอันนี้ก็ไม่ทราบเนาะร้านตัดผมร้านเสริมสวยร้านนวดฝ่าเท้านะครับวงเล็บร้านนวดฝ่าเท้าถ้านวดทั้งตัวเปิดไม่ได้ เปิดได้แค่นวด
ฝ่าเท้านะนะครับก็คือสปาเท้านวดเท้าอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับผมซึ่งมีข้อคอรหาเต็มไปหมดเลยนะครับว่าเอ้าแล้วร้านนวดเล็บทาสีเล็บนู่นนี่นั่นอะไรยังไงไม่รู้นะครับผมเขาบอกมาเท่านี้ว่าร้านตัดผมเปิดได้ร้านเสริมสวยเปิดได้เสริมสวยกับตัดผมนี่ก็คือตัดผมเสริมสวยเสริมสวยนี่เสริมสวยก็คือตัดผมใช่ไหมเซตสะซอยใช่ไหมเซตสะซอยนะครับผมตัดผมก็เซตก็สะตัดผมก็ตัดผมแต่ว่าไม่เซตเงี้ยหรอบางร้านเขาก็เซตให้นะเร คืออยู่ในจำพวกเดียวกันส่วนร้านนวดนี่คือมันหลากหลายมากให้ร้านเดียวที่เปิดได้นั่นก็คือร้านนวดฝ่าเท้าเท่านั้นนะครับนวดอื่นๆไม่ให้เปิดนะครับส่วนสาธารณะนะครับสวนสาธารณะสนามกีฬาสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเช่นสวนสาธารณะของหมู่บ้านสวนสาธารณะของจังหวัด อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเปิดได้นะครับผมแต่ยกเว้นฟิตเนสที่อยู่ในห้องแอร์ไม่ได้นะครับผมก็คือฟิตเนสห้องออกกำลังกายที่อยู่ในห้องแอร์ไม่ได้แต่ถ้าเกิดกลางแจ้งได้นะครับฟังต่อการรวมกลุ่มทำจัดทำกิจกรรมเช่นมีตติ้งนะครับเกิดไปทำบุญนะครับผมจัดสังสรรค์สัมมนางานเลี้ยงปาร์ตี้วันเกิดงานบุญนู่นนี่นั่นงานแต่งงงแต่งงานอะไรก็ตามแต่นะครับผมจากที่ไม่เกิน5คนก่อนอันนี้คือ5คนเท่านั้นห้ามเกินตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นไม่เกิน25คนฉะนั้นจะทำบุญจะปาร์ตี้วันเกิดจะนู่นนี่จะทำอะไรก็ตามแต่ทำได้แล้วนะครับผมแต่ไม่เกิน25คนจัดสัมมนาจัดประชุมทำอีเวนต์นู่นนี่นั่นได้หมดแต่ว่าต้องไม่เกิน25คนนะครับการเดินทางโดยรถสาธารณะนะครับผมแท็กซี่รถเมเรือรถไฟนะครับรถบัสรถทัวร์นู่นนี่นั่นนะครับต้องโดยสารไม่เกิน 75% ลำใหญ่เช่นสมมตินะครับมีที่นั่ง100ที่นั่งนะครับขึ้นไปได้แค่7ที่นั่งรัดนะครับ70ที่นั่งนะครับผมอีก3ที่นั่งไม่ได้ อย่างรถคันนี้บรรทุกได้10คนนะครับผมก็รวมคนขับ1นะครับพนักงานแถม1ก็2ละนะครับผมก็คือได้ขึ้นได้แค่7ที่ฉะนั้นผู้โดยสารอีก5นะครับฉะนั้นผู้โดยสารขึ้นได้แค่5ผู้โดยสารขึ้น5นะครับคนเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมขึ้นได้แค่5นะสมมุติถ้าเกิดว่ารถคันนั้นขึ้นได้10คนนะครับผมจะผู้โดยสารขึ้นได้แค่5นะครับก็มีพนักงานตั๋ว1และคนขับแถม1นะครับแต่พนักงานขับแล้วก็เด็กเดินตั๋วนะครับต้องฉีดวัคซีนแล้ว2เข็มขึ้นไปมาเจอบนรถเมย์เปิดเรือเปิดแท็กซี่เปิดแท็กซี่มาฉีดวัคซีนบ่ได้นะครับผมรถ2แถวนะครับนั่งได้20คนนะครับผมเปิ้นฮื้อขึ้นได้แค่ 75% ก็อาจจะได้แค่ประมาณ10กว่าคนนะฮะแต่นะครับผมผู้โดยสารนี่ไม่รู้ว่าฉีดหรือเปล่าแต่คนขับรถต้องฉีดวัคซีนแล้ว เข็มเดียวไม่ได้นะครับต้อง2เข็มนะครับผมตามนี้การเดินทางโดยเครื่องบินนะครับผมสายการบินทั่วประเทศจะเริ่มเปิดน่านฟ้าในวันพรุ่งนี้วันที่1กันยายนสามารถนะครับผมเดินทางโดยเครื่องบินได้แล้วในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับผมทุกสายการบินนะครับน่านฟ้าในกรุงในทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผมก็จะเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับโดยผู้ที่จะโดยสารเครื่องบินนะครับผมบัจเจไผก็ได้มีตั๋วและจะขึ้นได้เนอต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มหรือนะครับผมมีผลตรวจโควิดหรือว่าเขาเรียกว่าอย่างก๊อฟอันเนี้ยเทสอะตีเอาอย่างแย่จมูกอะแล้วก็มีผลทันทีเลยว่าอ่ะผลเป็นลบอ่ะอันนี้นะครับถึงแม้ไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่ถ้าเกิดมีผลยื่นให้ดูว่าโอเคตรวจแล้วผลเป็นลบอ่ะบินได้ก็คือต้องซื้ออุปกรณ์ในการเช็คเบื้องต้นนะครับว่าเอ้ยเรามีผลเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเป็นบวกขึ้นไม่ได้ถ้าเป็นลบอ่ะขึ้นได้นี่หมายถึงเครื่องบินเนาะนะครับส่วนคนที่ไม่ตรวจไม่ฉีดขึ้นไม่ได้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมคือมีผลตรวจนะครับเบื้องต้นว่าเป็นลบอ่ะขึ้นได้หรือไม่มีผลตรวจแต่ว่าฉีดวัคซีนแล้ว1เข็มเป็นอย่างน้อยอ่ะขึ้นได้ลำใหญ่ต่อนะครับเดินทางข้ามจังหวัดนะครับผมจากเมื่อก่อนนี้ไปไหนไม่ได้เลยนะครับผมไปได้ไกลสุดแค่ปากซอยนะครับหรือไปไกลสุดได้แค่ตลาดคือไปไหนไม่ได้ออกต่างจังหวัดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามีการห้ามอยู่แต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วเหนือไกลสันใต้ไปได้หมดเลยแต่ต้องมีเหตุจำเป็นเท่านั้นไปเที่ยวไม่ได้นะครับผมนะครับไปเที่ยวไม่ได้นะครับ
ขับรถเล่นไม่ได้นะต้องมีเหตุจำเป็นนะครับผมมีเหตุและผลมีหลักฐานยืนยันว่าไปทำอะไรมีเหตุจำเป็นหรือไม่จะไปแอลไปแอลมาได้ปวดตับต้องมีเหตุว่าไปเพราะอะไรมีเหตุจำเป็นแล้วก็ไม่ไปแล้วมันจะมีเหตุมันจะมีผลเสียอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมีหลักฐานนะครับถึงไปได้โรงเรียนนะครับผมใช้แนวทาง Sandbox Safety Zone in School นะครับผมเหมือนภูเก็ตเนาะนะครับผมจำกัดบุคคลเข้าออกนั่นหมายความว่าถ้าเปิดเรียนเด็กต้องอยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวเข้าออกบ่ได้ เขาว่าไงเนี่ยคือเด็กจะต้องไปนอนโรงเรียนเหรอคือต้องไปเป็นโรงเรียนประจำอย่างเงี้ยหรอลำใหญ่คือเปิดโรงเรียนตามปกติแต่ต้องใช้แบบแซนด์บ็อกซ์นะครับนั่นก็คือจำกัดคนเข้าออกไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกคือเข้าแล้วเข้าเลยปิดประตูล็อกพ่อมเนาะนะครับผมอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่ายังไงจะต้องให้เด็กไปนอนโรงเรียนเลยเหรอหรือยังไงไม่ให้เข้าไม่ให้ออกคือยังไงเอาให้ชัดเจนคือตอนนี้หลายคนก็มีความเห็นเดียวกันเลยว่ามันงงอ่ะมันงงตรงที่ว่าอ่ะเปิดโรงเรียนตามปกติให้เด็กไปเรียนได้แต่ต้องแบบเป็นแซนด์บ็อกซ์คือจำไม่ให้คนเข้าไม่ให้คนออกคือเข้าแล้วเข้าเลยหรือออกเงี้ยเอ้างั้นเด็กก็ต้องไปนอนโรงเรียนเลยใช่ไหมลำใหญ่คือยังไงถ้าออกแล้วห้ามเข้าอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือยังไงอันนี้ไม่เคลียร์นะครับเหมือนกับร้านบริการที่ตัดผมเสริมสวยอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็มีหลายร้านนะครับที่ออกมาพูดว่าเอ้าถ้าร้านนวดเท้าได้แล้วร้านทาสีเล็บร้านทำเล็บไม่ได้เหรอซึ่งมันก็ร้านเสริมสวยสระผมเซ็ตได้เอ้าแล้วคืออันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงเยอะมากนะครับผมตามนั้นเลยนะครับผมก็นี่เป็นเบื้องต้นที่สรุปมาแบบคร่าวๆนะครับเริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับผมฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ในกลุ่มต่างๆเหล่านี้แล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องเดินทางหรือจะต้องอะไรยังไงเนี่ยคุณฟังต้องตรวจสอบข้อมูลดีๆนะครับว่าถ้าจะเดินทางต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างนะครับผมต้องไปกรอกรายละเอียดตรงไหนนะครับผมเพื่อที่จะให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับร้านธุรกิจไหนที่เรากำลังทำอยู่แล้วมันเข้าข่ายเข้าเขตที่เขาให้เปิดตามปกติแล้วก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยหรือเปล่าหรือว่าไม่ให้เปิดเลยปวดตับนะครับผมยังไงก็ดูรายละเอียดด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่จอมศรีสุวรรณนะคะอยู่ที่เยาวราชค่ะจอมก็ฟังสมายสมายบางกอกฟังแล้วอารมณ์ดีเพลงเพราะๆมีเกมสนุกให้เล่นด้วยคลายเครียดฟังทั้งวันเลยค่ะไม่เบื่อเลยนะคะขอบคุณสมายสมายบางกอกนะคะที่เปิดเพลงเพราะๆให้เราฟังอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ไปประหลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมทำตัวเหมือนเสร็จแล้วทุกสิ่งวันเมาโซเซร่างที่ไร้วิญญาณเหมือนหุ่นไล่กาเปรียบชีวิตคนดำขึ้นใต้น้ำในทะเลบางครั้งคลื่นบางครั้งลมดวงดีดวงอับพรมทะเลคิดไว้ให้เป็น30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้สู้จึงจะชนะลำใหญ่รัฐต้องสู้จึงจะชนะนะครับผมขอทุกคนสู้ๆขอบคุณกำลังใจจากพี่จอมศรีสุวรรณด้วยนะครับทำตัวเหมือนสิ้นแล้วทุกสิ่งวันเมาโซ
ต้องสู้จึงจะชนะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเอ็มเจตาปลือบรรยากาศดีเหมือนพี่สวยนะรัดพี่สวยบอกว่าตอนนี้ทั้งฝนทั้งฟ้าบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศน่านอนที่สุดนะครับพี่ขวัญดาวไว้เอ็มเจทำไมตาปลือเอานะครับผมบรรยากาศก็ดีเหมือนกันนั่นแหละพี่อุตส่าห์ไปชงกาแฟมาดื่มแล้วนะนึกว่าจะช่วยชีวิตเต็มที่เลยนะเออบรรยากาศดีเกินนะครับผมนี่ที่ MJ ทักทายใครไปหรือยังจะเปิดรายการมาหรือยังอ๋อทุกคนลืมไปวันนี้วันที่31สิงหาคมเนาะวันพรุ่งนี้วันที่1นะครับผมฉะนั้นแล้ววันพรุ่งนี้ตามที่เราได้ตกลงกันนะครับแล้วก็ตามที่เราได้เป็นเจตนาของพวกเราทุกคนนะครับว่าทุกๆสิ้นเดือนนะครับเราจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการซื้ออาหารนะครับให้กับน้องๆนะครับน้องเป็ดน้องไก่น้องหมาน้องแมวนะครับที่ทางที่ประสงค์หลวงปู่ชอบพญาสุเรนนำโดยครูบากล้วยนะครับวีรศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็อุปการะน้องๆอยู่แล้วก็เราก็เขาเรียกว่าเราก็ได้เสนอไปนะครับว่าเรายินดีนะครับผมที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพตามสติกำลังของพวกเรานะครับมีมากก็ร่วมมากมีน้อยก็ร่วมน้อยอะไรอย่างนี้นะครับผมฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันดีว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจตนาของเราก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับฉะนั้นก็เลยมาแจ้งให้กับทุกๆคนทราบนะครับว่าวันพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะสั่งอาหารน้องไปให้ไปส่งให้กับอาหารของน้องๆไปส่งให้กับที่ที่ประสงค์หลวงปู่ชอบจะสุเรนเช่นเคยฉะนั้นใครอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพนะฮะตามกำลังเลยนะครับผมขอเป็นปัจจัยกันแล้วกันเพราะว่าแต้มนะครับตอนนี้เอาเก็บไว้ในคลังก่อนนะครับผมยังไม่สามารถเอาแต้มนะครับมาเป็นเขาเรียกมาร่วมทำบุญได้นะครับเพราะว่าตอนนี้คลังแตกลำใหญ่ตอนนี้คลังแตกนะครับผมฉะนั้นแต้มเก็บไปก่อนเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นเราค่อยขุดแต้มมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้เอาไว้ก่อนฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพอยากจะร่วมบุญอยากจะร่วมทำทานนะครับให้กับน้องๆ นะครับผมเขาเรียกว่าเป็นการทำทานให้น้องๆอิ่มด้วยอะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่เราได้ร่วมบุญร่วมสร้างกันมาโดยตลอดนะครับฉะนั้นเราก็รีบมาแจ้งข่าวก่อนกลัวว่าทุกคนจะลืมนะว่าวันพรุ่งนี้ครบกำหนดที่เราจะได้ร่วมบุญกันแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยความที่ว่าชุนต้องเว้นระยะห่างนะครับแต่เราก็ใช้บริการนะครับผมบริการทางร้านเขามีบริการส่งให้เราก็จะให้ทางร้านถ่ายรูปให้นู่นนี่นั่นนะครับไว้ให้เราได้ร่วมโมทนากันที่หน้าเพจอะไรอย่างนี้นะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพรุ่งนี้นะครับผมก็คือเอาเป็นว่าคืนนี้ก็แล้วกันนะครับผมขอแค่ช่วงเวลาคืนนี้ก็พอนะครับไม่อยากจะระดมเยอะเดี๋ยวมันจะดูเป็นการเรียรายเกินไปเอาเป็นว่าเนี่ยในช่วงเวลาไลฟ์สดเนี่ยนะครับผมเอาแค่นี้พอนะครับผมใครที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถแจ้งความจำนงมาได้เลยนะครับผมอยากจะร่วมเท่าไหร่ก็ได้5บาท10บาท100 200ได้หมดเลยนะครับอาหารกระสอบละ480นะครับคุณผู้ฟังอยากจะร่วมบุญเท่าไหร่อะไรยังไงก็ยินดีเต็มที่นะครับผมตามสติกำลังนะครับอย่าเกินกำลังเดี๋ยวจะลำบากตัวเนาะนะครับผมตามนั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ MJ ก็จะเป็นตัวแทนของสมาชิกบางของเรานะครับนำไปถวายให้กับทางที่พระสงฆ์หลวงปู่ชอบพระเจ้าสุเรนฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญนะครับผมรีบทำก่อนวันหวยออกนะครับผมทำก่อนได้ก่อน
จะออกนะครับผมก็เลยต้องมารีบบอกวันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนถือเคล็ดนะครับว่าจะมาจ่ายวันหวยออกไม่ได้ต้องรับอย่างเดียวฉันต้องรีบบอกวันนี้ก่อนเที่ยงคืนลำใหญ่ฉะนั้นใครอยากจะร่วมบุญนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมรายละเอียดต่างๆนะครับผมอย่างที่ปักหมุดเอาไว้แหละที่บัญชีพร้อมเพลย์เหมือนเดิมนะครับรายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่หน้าเพจปักหมุดอยู่ด้านบนนะครับผมก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้หรือว่าทักมาทางไลน์ official ก็ได้นะครับผมต้องรีบแจ้งก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันหวยออกหลายคนบอกว่าไม่อยากจะจ่ายนะครับพรุ่งนี้จะรับอย่างเดียวนะเพราะนั้นเราต้องทำบุญกันในคืนนี้ก่อนนะครับผมตามกำลังเลยนะฮะโอเคนะครับคุณผู้ฟังครับผมไหนๆก็ไหนๆละนะครับวันนี้สิ่งที่ทุกคนเฝ้ารอแล้วก็สิ่งที่ทุกคนเฝ้าคอยนะครับผมแรกๆเราก็คิดว่าเราคงจะไม่มีโอกาสได้ยินแล้วนะครับผม MJ พูดขนาดนี้ทุกคนก็คิดว่าเอ๊ะ MJ วันนี้จะมีเสียงใครเซอร์ไพรส์หรอลำใหญ่วันนี้จะมีเสียงใครเซอร์ไพรส์หรอใช่ครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์แล้วก็เซอร์ไพรส์หนักมากไม่คิดไม่ฝันนะครับผมให้ทุกคนลองทายดูสินะครับว่าเสียงใครให้ทุกคนลองทายดูสิว่าเสียงใครจะบอกเลยว่าตรงนี้เลยนะครับว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะมีโอกาสได้ยินเสียงของเขานะครับผมและเหมือนกับทนกระแสการเรียกร้องไม่ไหววันนี้ตอนเช้านะครับผมเขาได้ส่งเสียงมานะครับเอ็มเจนี่ยิ้มปากแทบจะฉีกเพราะไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ยินเสียงเขา และนะครับผมวันนี้เขาส่งเสียงมาด้วยความที่ตื่นเต้นนะครับแล้วก็เสียงสั่นสนั่นวันไหวมากเอ็มเจไม่ต้องตื่นเต้นแค่นี้ทุกคนก็ประทับใจแค่นี้ทุกคนก็ปลื้มปิติยิ้มปากจะฉีกนอนหลับฝันดีกันทั้งคืนแน่นอนเลยคืนนี้เอ็มเจก็เลยบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นแล้วก็ไม่ต้องอายพี่ๆน้องๆของเราแต่ละคนที่ส่งเสียงกันเข้ามาทุกคนผ่านความตื่นเต้นแล้วก็ผ่านความอายแล้วอายอีกไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ฉะนั้นครั้งแรกมันก็ต้องมีตื่นเต้นเป็นธรรมดาแล้วครั้งต่อไปรีบทยอยส่งมาเลยนะจ๊ะรอฟังอยู่ลำใหญ่อ่ะนะครับผมฉะนั้นคืนวันพระวันนี้นะครับผมเราจะได้ฟังเสียงหลอนๆอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะได้ฟังเสียงนางฟ้าที่สบายใจฟังเสียงนางฟ้าให้เราได้นอนหลับฝันดีกันในค่ำคืนนี้ต้องขอบคุณนะครับผมที่เขาเรียกว่าที่ส่งเสียงเข้ามานะครับผมเพื่อมาแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับพวกเราทุกคนนะครับผมเอ็มเจทำไมเซอร์ไพรส์หนักขนาดนี้ทำไมเกริ่นนานขนาดนี้ขนาดไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้ยินเสียงสาวบางแคร้องเพลงเอ็มเจก็ได้ยินเสียงสาวบางแคร้องเพลงลำใหญ่ไม่คิดไม่ฝันว่าพี่สวยๆจะส่งเสียงมา MJ ก็ได้ยินไม่คิดไม่ฝันว่าพี่คินเมคินสาวนครพนมของเราจะร้องเพลงส่งเข้ามา2เพลงไปแล้วลำใหญ่อะไรที่ไม่คิดไม่ฝันได้ฟังหมดคุณผู้ฟังฉะนั้นวันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะได้ฟังนะครับแต่ก็ได้ฟังแอบหวังลึกๆว่าจะได้ฟังไม่แวะนะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้ฟังหรอกและแล้ววันนี้ติ๊งรัดมาทาง LINE Official แล้วก็เสียง LINE ใครเข้าไปดูเฮ้ยมีคลิปเสียงส่งมาแล้วก็เปิดฟังแล้วแบบโอ้โหเราดีใจมากพี่ค่ะน้องอุ่นบางสิ่งอินนะคะวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังเชิญรับฟังค่ะหวัดดีค่ะอัลโหลอัลโหลอยากให้โชคดีเพลงละจ๊ะขอให้มีดนตรีเปิดมาสู้ตายค่ะอยู่แล้วลูกพี่เป็นนักร้องอย่ามีงานเลี้ยงมีโทนเสียงอยู่นอกสายตาแมวมองบนเวทีปล่อยซะจนคล่องบางเพลงร้องแล้วเผลอเต้นก็มีอยู่ที่ทำงานค่ะคนสนใจพอได้จับไม้สงสัยจะดูดีพี่ค่ะน้องอุ่นน้องสิงห์เองนะคะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะเจอกันทุกงานเลี้ยงนะคะเสียงเก่าเจ้าประจำเชิญรับฟังค่ะลำใหญ่ปรบมือกำลังใจน้องอุ่นมึงสิงห์ของเราหน่อยตามคำเรียกร้องมาจริงๆซะด้วยขอหัวใจรัวๆมาชุดใหญ่เลยลำใหญ่
น่ารักที่สุดทักทายสาวเวียงสาน่านเจ้าตวยเนอทักทายพี่สวยๆนะครับทักทายนางฟ้ารอนแรมนะครับผมทักทายพี่ขวัญดาวนะครับผมทักทายพี่ไก่สามวาด้วยนะครับพี่จอมศรีสุวรรณนะครับผมมะเมียวพี่นากันทิพาพี่พยอมพี่พยาวนะครับผมพี่พยอมบางพลีพี่พยาวอยุธยาพร้อมกันเลยอ่ะนะครับผมทักทายมาติดกันเลยดีนะอ่านไม่ผิดไม่เพี้ยนใหญ่นะครับดีนะครับแล้วก็พี่จอมดันต่อมาอีกนะครับผมพี่จอมพี่พยาวพี่พยอมนะครับผมแล้วก็มีใครอีกนะครับผมพี่ตาพักขมลสวัสดีนะครับผมมีพี่อย่างเนี้ยอันนี้ไผ่เนาะหนุ่มเวียงจันทร์ก็มาแล้วนะครับผมโมทนาสาธุกับพี่จอมศรีสุวรรณด้วยนะครับเดอะแก๊งนะครับผมร่วมโมทนาบุญมานะครับผมร่วมสนับสนุนอาหารสัตว์นะครับ1กระสอบนะครับผมเป็นจำนวนเงิน500บาทโมทนาสาธุกับพี่จอมด้วยครับสาธุโมทนาด้วยร่วมบุญร่วมสร้างกันเนาะ นะครับผมเราอิ่มน้องๆเขาก็อยากจะอิ่มเหมือนกันนะครับผมโมทนาด้วยนะครับเห็นเมื่อกี้มีใครเนาะน้องเปาซ่าสวัสดีนะครับพี่เด็ก101นะครับผมก็มาแล้วสวัสดีนะครับพี่นาบอกว่าพรุ่งนี้ MJ ต้องถูกลอตเตอรี่แน่เลยสาธุวันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลยปวดตับวันนี้ยังไม่ได้ซื้อเลย นะครับผม คือแบบช่างใจช่างใจเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเลขเพิ่มไงก็เลยว่าเอาให้มันแบบถึงขีดสุดเลยเอาตามที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกเลยค่อยซื้อวันหวยออกคือพรุ่งนี้เราจะซื้อก่อนถ้าซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวมันชอบแบบมีเลขเพิ่มมีเลขนั้นเลขอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบเอ้ยกังวลใจมันจะไม่นิ่งไงก็เลยว่าเอามาให้หมดเลยมีเลขอะไรเอามาให้หมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปยืนอยู่หน้าแผงเลขไหนมีหยิบเลขไหนไม่มีไม่เอาดวงไผ่ดวงมันนะครับผมพี่คินสวัสดีด้วยนะครับนะฮะน้องอ้วนเมืองสิงห์นะครับเจ้าของเสียงเมื่อสักครู่นี้ก็มาแล้วสวัสดีนะครับTikTok TikTok TikTok พี่ต้นหลิวสวัสดีด้วยนะครับนะครับผมเจพยายามทักทายครบอู้เสียงฟ้าร้องนะครับพี่เอ้ยสวัสดีพี่เอ้ยนะครับผมแม่ๆๆๆเนี่ยพรุ่งนี้ก็หวยออกโตยอ่ะแม่งแล้วนะครับพรุ่งนี้หวยออกนะครับมีใครเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเจพยายามไล่ดูชื่อให้ครบก่อนเนาะนางฟ้าลอแรมทักไปแล้วนะครับน้องเจ้านางสุภาวดีแสนจันทร์นะครับผมแม่เจ้านางน้อยเมืองเลยก็มาใหญ่
นะครับผมเมื่อวานใครได้ติดตามดูไลฟ์สดนะครับผมก็คงจะรู้ว่าเจ้านางน้อยเมืองเลยของเรานะครับหรือว่าเจ้านางสุภาวดีเนี่ยนะครับผมก็ได้ใบเลขไหว้จุดธูปไหว้พ่อปู่พญานาคนะครับก็ได้เลขมา3ตัวตรงแล้วก็ได้เลข2ตัวนะครับผมมาอีกนะครับฉะนั้นใครที่ได้ติดตามไลฟ์สดเมื่อวานนี้นะครับผมก็ถ้าได้ดูแล้วก็ได้ฟังก็ขอให้โชคดีถ้าเกิดไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็ไปตามดูเองแล้วกัน นะครับผมเจ้านางน้อยก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับผมเอาเป็นที่ว่าถ้าเกิดว่าใครถูกเลขของเจ้านางน้อยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมร่วมทำบุญนะครับผมให้กับเจ้านางน้อยด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเลขของพ่อปู่นะครับผมร่วมบุญกันได้เลยเต็มที่นะครับผมน้องยุ้ยมะนาวเปรี้ยวก็มาแล้วนะครับสวัสดีนะครับผมมีอภิโดมพระราม2ก็มาแล้วนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวกันนะมีพี่พยอมใช่ไหมครับพี่พยอมบอกว่าร่วมบุญมาแล้วนะคะนะครับผมร่วมบุญมาแล้วชิมินะครับผมพี่จอยขอนแก่นสวัสดีครับ นะครับร่วมมาแล้วใช่ไหมนะครับมันถ้าจะยังมาเตือนแต่ก่อนเนี่ยตะกี้มันเด้งมาแล้วนะครับเน็ตโดนตัดแถมละก้าอย่ามาตรงมาตัดอะไรตอนนี้พออย่ามาตัดกันบ่อยนะครับผมนี่จะไม่เหลืออะไรให้ตัดแล้วเนี่ยนะครับผมโอเคนะฮะอ่ะนะครับผมตามนั้นTikTok TikTok TikTok ทักทายใครอีกเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะทักทายครบหรือยังสาวบางแคสวัสดีด้วยนะครับตอนนี้สาวบางแคเข้าๆออกๆนะครับเพราะตอนนี้สาวบางแคกำลังไปดูเจ้าพ่อไลฟ์สดบอกเลขหวยอยู่สาวบางแคนะครับผมตอนนี้กำลังเกาะติดไลฟ์สดเจ้าพ่อกำลังเสียงทูบใบหวยอยู่แล้วก็ส่งเลขมาเรียบร้อยฉะนั้นเลขที่สาวบางแคไปไล่ล่ามานะครับทุกคน023เห็นไหมบอกแล้วนะครับถ้าไปซื้อวันนี้เนี่ยนะก็คงจะได้เลขใหม่มาอีกเห็นไหมใหญ่สาวบางแคไปได้เลขมาอีกแล้วทุกคนนะครับบอกว่าเลขนี้เนี่ยเจ้าพ่อให้มา023คือถ้าเทียบกับเลขที่เคยที่เรามีอยู่ในลิสต์เนี่ยนะครับผมไม่มีเลขนี้เลยลำใหญ่ไม่มีเลขนี้เลยฉะนั้นเราก็จะมีเลขเพิ่มมาอีกหนึ่งเลขอ๋อลืมบอกไปสวัสดีพี่สกายฟ้าด้วยนะครับสวัสดีครับเพิ่งเห็นนะฮะเมื่อช่วงเย็นนะครับผมพี่สวยๆทักมาบอกว่า MJ มีเลขเจ้าพ่อลำใหญ่เจ้าพ่อคำชะโนดรักมีเลขคำชะโนดมานะครับผมเอางวดก่อนละครับไม่ใช่งวดนี้งวดก่อนแล้วงวดนี้ละครับผมเดี๋ยวงวดนี้ยังไงล่ะเดี๋ยวดูก่อนงวดไหนล่ะอันนี้คืองวดที่แล้วใช่ไหมงวดที่แล้ว023นะครับผมอ๋อทั้งงวดนี้ล่ะงวดนี้นี่อะไรอ่ะงวดนี้งวดนี้นี่คือ7742แล้วก็425ใช่ไหมทุกคนเอาใหม่เอาใหม่นะครับงวดที่แล้ว023ลืมไปเลยไม่ต้องพูดถึงเอาใหม่นะครับงวดนี้นะครับผมสาวบางแคไปไล่ล่าเอาเลขมานะครับจากเจ้าพ่อนะครับผมเลข742นะครับ742แล้วก็425อ่ะ742กับ425อ่ะมาอีกแล้วลำใหญ่ของใครของมันเนอะของใครของมันเนอะดวงไผ่ดวงมันเนอะลำใหญ่นะครับผมเลขมาเข้าเลขมาบนท้องไหวว่าเลขมาตรงกันซักเจ้าป่อเจ้าแม่เลยนะครับผมงานนี้เจ้าป่อเจ้าแม่ไหนจะดังกับหูแล้วเนอะนะฮะพ่อน้องเตชาบอกว่าได้เลข75กับ134มานะครับผมโอ้ยนะครับผมมามีเลขไหนมานะครับผมเดี๋ยวเจอเจ้าแม่จอมของเรานี่ลำใหญ่จอมนี่ข้อมูลแน่นนะจะบอกให้นะครับพี่จอมนี่ข้อมูลแน่นนะเก็บเลขหมดเลยเดี๋ยวก็จะไปวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวพี่จอมก็จะเริ่มลงเลขละนะครับก็จะลงเลขเดี๋ยวพูดไปให้หมดเลยให้พี่จอมเก็บข้อมูลแล้วเดี๋ยวก็จะไปแบบว่าพี่จอมสุดท้ายพี่จอมเก่งเลขอะไรขอตามบ้างถึงวันนี้ลำใหญ่พี่สกายฟ้าบอกว่า547อ่ะโอเคทุกคนเลขก็เต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นใครจับเลขไหนได้ก็จดเอาไว้นะครับพรุ่งนี้ใครถูกก็อย่าลืมส่งข่าวกันด้วยนะครับอย่าถูกแล้วมานั่งเนียนๆนิ่งๆไม่เอานะนะครับผมเราต้องแบบว่าเราต้องส่งข่าวลำใหญ่24งวดมีผิดแค่4งวด20งวดถูกหมดเลยเอาละเว้ยนะครับเคลมกันไปเคลมกันมางานนี้เดี๋ยวรู้เรื่องพี่ต้นหลิวบอกว่างวดนี้เนี่ย354เลขเจ้าแม่เลขเจ้านางน้อยเมืองเลยนะครับผมนะครับเจ้านางน้อยเมืองเลยเมื่อวาน
พี่จอมบอกว่า2อ่ะถ้า2มันก็จะไม่หนีเลขของเราได้ไงล่ะ2 2ไปเลย4ลำใหญ่วันนี้จะเล่นเหมือนเดิมนะบอกตรงนี้เลยนะครับผมจะเล่นแต่คงเล่นไม่หนักเหมือนงวดที่แล้วแล้วแหละเพราะว่างบหมดนะครับคงจะเล่นแบบเบาๆอ่ะนะครับผมกะว่าจะ2 2กับ7 7นี่แหละนะครับแล้วก็7 2 2 7ก็ว่าจะวนไปวนมาแบบนี้ส่วนเลขอื่นๆที่ให้มาก็แล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงนะครับถ้ามันมีก็หยิบถ้าไม่มีก็ช่างมันเถอะตามนั้นพี่สวยๆมาเห็นละเป๊ะ7 2 4 8 2 4โอ้ยปออ่ะอย่ามันนั่งอีล้ำเหลือเนี่ยเลขเนี่ยนะครับผมเอ้า7 4 4 7มาเนี่ยเอ้าอย่ามันนั่งอีล้ำเหลือเนี่ยฮะสวัสดีค่ะแม่มดสายโหดค่ะเดี๋ยวจะมาร้องเพลงเมียน้อยเมียหลวงให้ฟังนะคะถ้าเธอรู้แล้วเธอสิเลิกอยู่บ่เฮาเลิกบ่ได้ก็คนมันหักหมดใจไปแล้วความหักมันควรสิมี2คนเท่านั้นเธอกับเขาสิหากันฉันยอมบ่ได้แล้วสิให้เหตุจังใดกะหัวใจมันหักสินข้อ3เคยท่องอยู่บ่ละอายใจบ่ที่เฮ็ดให้เขาแตกกันขอแค่ฉันได้หักบ่แค่อีหยังทั้งนั้นขอบคุณแม่มดสายโหดด้วยนะครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้มาอ่านคารมสั้นกันความรักนะครับทำไม MJ ถึงหยิบเพลงนี้มาเปิดล่ะทั้งที่แม่มดร้องอีกเพลงหนึ่งรักคนมี2คนคือจะบอกว่าอันนี้คือเพลงใหม่ล่าสุดที่แม่มดร้องนะครับแต่จริงๆแล้วแม่มดแสงหงส์เราเนี่ยมีซิงเกิลแรก
ซิงเกิลแรกของแม่มดสายโหดก็คือเพลงคนเริ่มมีความรักเมื่อ2ปีที่แล้วแม่มดสายโหดได้ส่งเสียงเพลงนี้มา MJ ก็เลยหยิบเพลงนี้มาซึ่งก็ยังคงเป็นเพลงที่อยู่ในความทรงจำของแม่มดสายโหดนะฮะโอเคน้องอ้นมึงสิงมาแล้วบอกโหพี่ MJแกล้งหนูล่ะหนูบอกว่าไม่เปิดไม่เปิดโอ้โหไม่ได้แกล้งตั้งใจเลยที่จะเปิดนะครับผมใครจะพลาดล่ะนะครับน้องอ้นหลุดมาสักขนาดเอาไม่ใช่หลุดน้องอ้นส่งมาสักขนาดนี้พลาดไปก็เสียใจแย่เลยสิครับผมตั้งใจส่งมาคือส่งมาแบบตั้งใจร้องขนาดนี้พี่ๆน้องๆทุกคนนี่ถึงขั้นประทับใจกันเลยทีเดียวลำใหญ่นะฮะทุกคนบอกว่าอยากให้น้องอ้วนเนี่ยส่งซิงเกิล2มาอีกเลยอย่างนี้นะครับผมจะได้แบบมีรอยยิ้มแล้วก็สนุกสนานกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับเสียงไม่ได้สั่นเลยไม่เห็นมีใครบอกว่าเสียงน้องอ้วนสั่นเลยทุกคนบอกว่าเสียงน้องอ้วนน่ารักนะครับผมแล้วก็ดูแบบฟังแล้วมีรอยยิ้มอ่ะนะครับฟังแล้วแบบรู้สึกใช่ นะครับชอบพี่เอ็มเจชอบท่อนนี้นะครับหวัดดีค่ะอะโลอะโลเนี่ยชอบท่อนนี้มากเลย ท่อนอื่นก็ท่านอื่นก็ปกตินะครับเหมือนกับพี่ๆน้องๆของเราที่ร้องกันปกติแต่จุดเด่นของเพลงนี้ที่น้องอ้วนร้องแล้วก็ทำให้รู้สึกติดใจมากคือช่อนเนี่ยหวัดดีค่ะอะโลอะโลชอบท่อนนี้มากเลยลำใหญ่มันพิเศษสุดเลยบอกตรงนี้นะครับผมอ่ะนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเริ่มอ่านคำลมสั้นกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้คำลมสั้นที่ทุกคนส่งมานะครับคำบังคับของเราคือคำว่าอะไรนะวันนี้คำบังคับของเราคือคำว่าอะไรนะนะครับผมจำไม่ได้แล้วสิใหญ่พูดไปเยอะเพ้อไปมากนะครับวันนี้คำบังคับของเราคือคำว่าอะไรนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเปิดไปที่หน้าเฟซเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวแป๊บนึงนะคำว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวตลกตลกกันดิไม่ได้ตลกอุ๊ยออกจะไพเราะใหญ่นะครับผมใสๆน่ารักตามสไตล์น้องอ้วนนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวน้อเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงคีบอ๋อโอเคขอบคุณครับขอบคุณพี่วิด้วยนะครับพี่วิช่วยชีวิตอีกแล้ว ขอบคุณนะครับผมสาวเวียงสานะครับผมนะครับผมสาวเวียงสาเนาะนะครับช่วยชีวิตเอาไว้เอ้าทำไมตาลายเป็นพี่วิซะงั้นล่ะนะครับแปลว่าพี่วิหายแน่ๆเลยนะครับก็เลยแบบอยู่ๆก็นึกถึงพี่วิขึ้นมา นะครับผมหนีบเอาสรุปคีบหรือหนีบเนี่ยคีบสิจำได้คีบไม่ใช่หนีบคีบคีบไม่ใช่หนีบนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยเตือนความทรงจำนะครับพอดีเพ้อเยอะเวลาเพ้อปุ๊บนี่มันมักจะลืมอะไรที่แบบจะเล่นนะครับผมแป๊บหนึ่งโอ้โหขอบคุณทุกคนนะครับผมพ่อน้องเตชาก็คีบนะครับพ่อน้องเตชาพรุ่งนี้มาลุ้นกันเนาะใครจะถูกหวยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรู้เรื่องนะครับอ๋อใช่แล้วนะครับรูปคีบไส้อั่วนี่แหละนะครับ เห็นแล้วก็อยากกินเนาะนะครับผมไม่ได้ทำนานแล้วไม่ทำมาเป็นปีแล้วเห็นแล้วก็อยากกินนะครับ ถามว่าอร่อยไหมคืออร่อยอร่อยมากคือมีแบรนด์นะครับชื่อไส้อั่วแสนล้านนะครับผมป่านนี้ยังไม่เห็นสักร้านเลยอาจจะตั้งชื่อเอาไว้เกินเขาเรียกว่าตั้งชื่อคือเกินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกินมันไปอ่ะนะครับผมอาจจะต้องตั้งชื่อใหม่นะครับผมจากที่ไส้อั่วแสนล้านต้องอาจจะแบบลดลงมาหน่อยเนาะแบบไส้อั่วพันล้านลดลงมาหมื่นมันอาจจะเยอะไปเอาแค่พันเดียวก็พอไส้อั่วพันล้านเอ๊ะหรือว่าจะเยอะหรือไส้อั่วร้อยล้านดีหรือไส้อั่วสิบล้านแล้วแต่นะครับผมยังไงก็ได้แล้วแต่จะเรียกกันละกันนะครับหรือจะเป็นไส้อั่วหัวล้านดีไส้อั่วหัวล้านนะครับคงไม่ไหวนะครับมันดูไม่น่ากินไส้อั่วหัวล้านคนเขาจะคิดว่าเอ๊ะกินแล้วหัวจะล้านหรือเปล่าน้องไม่เอาไม่ดีนะครับอ่ะนะครับผม มาดูกันนะครับวันนี้คำว่าคีบจะเล่นยังไงให้ลำไยเรามาฟังกันนะครับมาเริ่มกันที่คารมแรกวันนี้คารมแรกของเรานะครับผมเป็นคารมของพี่บ่าวน่านนะครับวันนี้พี่บ่าวน่านมาไวเวอร์นะครับบอกว่าตะเกียบเขาเอาไว้คีบแต่สำหรับเฮียเอาไว้ให้หนูจีบคนเดียวนะครับจะแบ้วก็แบ้วได้นะป่าเนี่ยเริ่ดจะโมก็โมแรงมากนะครับพอจะแบ้วก็แบ้วแบ้วนะครับคำลมนี้น่ารักชอบพี่ประเชือนนะครับบอกว่าปลาว่ายน้ำมันต้องใช้คีบและหางพยุงตัวแต่ถ้าคนไม่มีหัวคุณจะกลัวแล้วก็จะวิ่งหนีไหมเนาะก็วิ่งสิลำใหญ่
นะครับผมวิ่งไปตั้งหลักนะครับแล้วก็ตะโกนสวนกลับมาบอกว่าพี่จะทำบุญไปให้ขอ2ตัวตรงนะครับผมแล้วพี่คนนั้นเขาก็จะยืนอยู่เฉยๆเอ้าแล้วเขาจะบ่อยไงเขายืนอยู่เฉยไงเพราะเขาไม่มีหัวเขาก็ยืนอยู่เฉยนะครับเขาเดินโซซัสโซเซไม่ได้เดี๋ยวเขาหลงที่หลงทางแต่ที่จะมาบอกเราเนี่ยก็คือหัวนะครับลอยมาตรงๆเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยเลขนี้แล้วไงล่ะตัวใครตัวมันล่ะสิตัวอยู่ที่เดิมนะครับตัวอยู่ที่เดิมส่วนหัวมาบอกนี่ก็ตัวใครตัวมันเลยหนุ่มเวียงจันทร์นะครับบอกว่าคืนขี้ป้อนน่ะพี่ว่ามันธรรมดาไปถ้าพี่จะเอาปากป้อนให้น้องจะว่าไงสนใจสักคำสองคำไหมครับว้าวใหญ่โอ้โหดูท่านี่แบบน่ากลัวมากนะครับถ้าให้ป้อนนี่คือรับรองไม่เหลือดูจากภาพประกอบแล้วนี่คือแบบคือพร้อมเต็มที่น่ะนะครับผมอย่าเผลอเปิดประตูหลงอย่าเผลอหลงห้องเปิดประตูผิดบานแล้วกันนะครับเปิดเผลอเข้าไปนี่คือหาทางออกไม่เจอเลยนะลำใหญ่นะครับผมหาทางออกเจอแต่คงไม่ได้เดินกลับเหมือนเดิมนะครับอาจจะได้คานกลับบ้านพิกิติยาบุตรสำราญบอกว่าจับของร้อนก็ต้องใช้ที่คีบถูกรัดคิดจะจีบก็ให้รีบว่าสั้นลำใหญ่พี่คมพี่ไม้เฮยนะครับบอกว่าคีบคือการจับแทนมือสัมผัสแต่การกอดรัดได้ทั้งสัมผัสและความอบอุ่นนะตะเอกดีเข้าไปอีกเด็กโขทัยบอกสวัสดีจ้านะครับเด็กโขทัยคนเก่าเพิ่มเติมคือคิดถึงเด้อจ้ากางเกงตัวร้ายนะครับบอกว่าที่คีบหลุดบ่อยๆอ่ะคืออ่อยพี่ใช่ปะงั้นพี่คีบให้ก็ได้รับรองอร่อยเวอร์อะฮืออะฮือลำใหญ่อ๋อคือหยอกกันน่ะน้องคีบหล่นคีบหล่นคีบหล่นโอ้ยคีบหล่นขนาดนี้คืออ่อยพี่ใช่ไหมไม่ต้องคีบเดี๋ยวพี่คีบให้ก็แล้วกันคีบปุ๊บอ้าปากอ้าปวดตับพี่นากันทิพานะครับบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวต้องใช้ตะเกียบคีบนาทีนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลามากเลยอ่ะตอนนี้รู้สึกอยากกินก๋วยเตี๋ยวลำใหญ่อยากกินก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กลูกชิ้นน้ำใสนะครับแต่ว่าต้องเป็นลูกชิ้นเม็ดนมนะนะครับผมแล้วก็มีผักสลัดฟังอยากกินอ่ะแย่แล้วอ่ะถ้าถูกหวยทำไมต้องติดสินบนด้วยเอาไว้หลังโควิดทำไมต้องมีเงื่อนไขจะทำก๋วยเตี๋ยวอ่ะอย่างงี้เจอกันครั้งหน้านะทุกคนเจอกันครั้งหน้าเราจะเปลี่ยนจากลาบนะครับผมเป็นเส้นเล็กน้ำใสลูกชิ้นปลาเม็ดนมเม็ดบัวนั่นแหละนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับถ้าลืมช่วยเตือนด้วยถ้าลืมช่วยเตือนด้วยนะครับผมคือมีความรู้สึกว่าอยากกินแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าทุกคนได้กินแล้วทุกคนจะต้องเอามือทาบหน้าอกแล้วอุทานว่าคุณพระทำไปได้ไงอ่ะหมายความว่าไงมันอร่อยอ่ะสิโอเคตามนั้นถ้าลืมช่วยเตือนด้วยนะครับถ้าลืมช่วยเตือนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าจะเปลี่ยนจากเมนูลาบเนาะเปลี่ยนเป็นเส้นเล็กลูกชิ้นปลานะครับเม็ดบัวถ้าทุกคนได้กินจะต้องอร่อยเพราะ MJ มีสูตรนะครับสูตรคิดเองจะกินได้เหรอได้ลำใหญ่พอผ่านการกินแล้วนะครับผมถ้าไม่อร่อยก็จะบอกว่าไม่อร่อยนะครับผมอยู่ๆก็หิวเลยเดี๋ยวไว้ทำบุญรอบหน้านะครับเดี๋ยวจะทำไปให้ทุกคนทานกันนะครับเพราะว่ารู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าทำมันมีเจ้าภาพอยู่แล้วโอ้โหอยู่ๆไปทำเองได้ไงถ้าไม่มีเจ้าภาพมีเจ้าภาพใหญ่มีเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับมาดูคารมของพี่นากันที่พาอ่านไปแล้วนะครับมาดูคารมของพี่จอมศรีสุวรรณกันบ้างนะครับบอกว่ามัวแต่ขี้มัวแต่หนีเมื่อไหร่จะอิ่มท้องใช้มือสิน้องจับใส่จับใส่เต็มท้องไวกว่ากันเยอะเลยถูกลำใหญ่นี่เป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้มือกินไม่ค่อยไม่ถ้าเวลากินคนเดียวนะครับชอบใช้มือจ้วงกินมันฟินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้ช้อนกับตะเกียบนี่คือถ้าเกิดว่ากิน2คนขึ้นไปเนี่ยก็จะใช้ช้อนกับตะเกียบพูดถึงก๋วยเตี๋ยวไงนะครับผมมันก็เลยมีตะเกียบมาไม่ใช่เอาใหม่คือถ้ากิน2คนขึ้นไปเนี่ยนะครับผม
ก็จะเป็นช้อนกับซ่อมนะแล้วก็จะมีช้อนกลางนะครับเป็นการเซฟเนาะเซฟเขาเซฟเราอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะได้ปลอดภัยเราก็จะได้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกแบบเอ้ยมันเขาอาจจะไม่พูดนะครับผมแต่เขาคิดนะครับแล้วจะทำยังไงล่ะเราใช้มือจ้วงไปแล้วเราใช้ช้อนตักใส่ปากของเราตักตรงกลางไปแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อยากกินเขาก็เลยต้องเลี่ยงไปกินถ้วยอื่นแทนเราต้องรู้จักตรงนี้นิดนึงเนาะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะเว้นระยะห่างเราเป็นช่วงที่เชื้อโรคมันระบาดนะครับเราไม่รู้เลยว่าเราไปได้เชื้อโรคมาจากไหนหรือเปล่าอะไรยังไงเราไม่รู้เราก็เซฟเขาเซฟเราปลอดภัยที่สุดเนาะอ่านแค่กินก๋วยเตี๋ยวนะครับผมยังไม่ได้อ่านเลยเอาจริงเหรอยังไม่ได้อ่านพี่นาเฮ้ยยังไม่ได้อ่านของพี่นาเลยเหรอโอเคนึกว่าอ่านไปแล้วโอเคอ่านใหม่นะครับผมของพี่นาถึงไหนแล้วเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวต้องใช้ตะเกียบคีบแล้วถ้าน้องคิดจะมาจีบก็มาสิรออยู่รู้ไหมยังเปลี่ยนจากรู้ไหมเป็นรู้ยังอะน่าจะฟินกว่าตายเลยมาดูของพี่เอ้ยนะครับพี่เอ้ยจอมตองนะครับบอกว่าเมื่อยก็นวดก็บีบแต่ตอนนี้พี่อยากจะคีบไส้อั่วเธอแล้วว่า วงเล็บเห็นแล้วอยากกินลำใหญ่เห็นแล้วอยากกินไส้อั่วไม่ตายตายเลยนะครับผมโอ้ยเนาะนะครับผมคิดดีไม่ได้เลยนะครับพอดีเป็นวันพระต้องคิดดีลำใหญ่มะเมียบอกว่าวันนี้วันพระกับคารมเบาๆพี่ไม่พร้อมจะขยี้นะใช่จัดมาน้องเอมมี่นะครับบอกว่ากินมาม่ายังต้องใช้ตะเกียบคีบเอาใหม่กินมาม่าก็ยังต้องใช้ตะเกียบหรือว่าซ่อมใช่ครับแต่ถ้าน้องอยากได้พี่มาเป็นคู่ซ้อมน้องต้องใช้อะไรคีบคะคารมนี้ขัดใจมากขัดใจตรงไหนขัดใจตรงคำบังคับนี่แหละทำไมถ้ามันไม่ใช่คำว่าคีบนะมันเป็นคำว่าหนีบเนี่ยมันจะอุ้ยวันนี้มันพระขออภัยครับท่านขออภัยดีแล้วแหละที่เป็นคำว่าคีบนะครับผมใหญ่ไปกันต่อเลยนะครับสวัสดีน้องใหม่ใจร้ายนะครับผมน้องใหม่ใจร้ายบอกว่าสวัสดีกันทุกคนคิดถึงทุกคนนะฮะก็เลยแวะมาทักทายนิดนึงพรุ่งนี้เตรียมตัวเปิดร้านแล้วค่ะนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่สู้ๆนะครับผมเดินหน้านะครับทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองลูกค้าแน่นร้านแน่นร้านนะครับน้องใหม่อิเล็กทริกจงเจริญมาดูของไอ้เท่าเชียงไฮครับผมไอ้เท่าเชียงไฮบอกว่ากินหมูกระทะพระทางเชียงใหม่ท่านถนัดอุ๊ยสึกแล้วนะปวดตับล่าสุดนะครับลาสิกขาแล้วปวดนะครับผมคีบ3ชั้นเช้าปากเคี้ยวเอาใหม่คีบ3ชั้นเข้าปากเคี้ยวกัดแล้วก็จัดน้ำสิงมีฟองตามลงไปลำขนาดลาสิกขาแล้วจ้าลำใหญ่ลาสิกขาไปแล้วดูข่าววันนี้เนาะพี่ไก่3วานะครับบอกว่าพี่น้องจะคีบอะไรเนี่ยเอาไม่ใช่พี่นี่น้องจะคีบหรือจะบีบก็แล้วแต่ก็แค่บอกให้รู้ว่ารักนาตาเองปวดตับคืออารมณ์ประมาณว่าจะคีบจะบีบจะจับจะขยี้ขย้ำอะไรก็เต็มที่เลยน้องที่พี่ยอมหนึ่งก็เพราะพี่รักน้องไงใหญ่น่ากลัวมากคิดดีไม่ได้เลยมาดูของพี่คินเมคินนะครับพี่คินเมคินบอกว่าคารมขี้แบบมีรากมากหลายเอาไมค์คอยทีพี่กินบอกว่าคาไม่ใช่คารมขี้เนี่ยมีมากหลายแต่คนที่น่ารักและจริงใจก็นั่นไงจะใครล่ะอ่ะยิ้มทักทายนะครับเพื่อนๆแล้วก็ดีเจด้วยจ้าก็นั่นไงนั่นไงแล้วนั่นล่ะคือที่ไหนล่ะนะครับจริงๆถ้าเปลี่ยนจากคำว่านั่นไงเป็นนี่ไงจะใครล่ะจะน่าจะจบสวยกว่าเช่นคารมขี้แบบมีมากหลายแต่คนที่น่ารักและจริงใจก็นี่ไงจะใครล่ะอันนี้จบนะครับแต่พี่คินบอกว่าก็นั่นไงจะใครล่ะนะครับพอเราอยู่กันคนละที่ไงเราก็มองว่านั่นไงนั่นไงไหนอ่ะใช่ไหมมันนั่นไงล่ะไหนล่ะท่านนี่ไงก็คือจบเลยนะครับมะเมียวบอกว่าถึงเขาจะตัวใหญ่จนไม่น่าคีบฮะตัวใหญ่จนไม่น่าคีบมันต้องใช้ตะเกียบเบอร์ไหนเราถึงจะคีบขึ้นลำใหญ่นะครับผมต้องใช้เสาเข็มนะครับแต่เขาว่ามีบางอย่างที่ผอมรีบรอให้พี่มาคีบอยู่นะจ๊ะปวดหนักผ
ผอมคีบแล้วก็รีบด้วยนะครับผมแบนด้วยมั้ยหมายถึงหูนะครับผมหมายถึงหูเป็นแบนแบบคีบหนีบเจาะหูอะไรเงี้ยเนาะแบบว่าเออได้ตุ้มหูมาใหม่ผ่านนะครับผมมาดูพี่สวยๆนะครับพี่สวยๆบอกว่าปิ้งไก่มันร้อนเมื่อกี้เสียงเหมือนฟ้าร้องเลยนะครับปิ้งไก่อะมันร้อนน้องต้องใช้เหล็กคีบแต่ถ้าพี่ไม่รีบมาคีบช่วยน้องหน่อยนะนะครับผมพี่สวยๆจะเปิดธุรกิจแข่งกับพี่บุญยังเหรอลำใหญ่ก็ไม่ถือว่าแข่งหรอกเนาะนะครับอาจจะเป็นสาขาสองว่าพี่บุญยังอยู่รามไงพี่สวยๆอยู่วิภาวดีโอ้ยนะครับอยู่คนละฝั่งลูกค้าคนละกลุ่ม จัดไปเลยพี่สวยลำใหญ่น้องใหม่นะครับน้องใหม่บอกว่าตะเกียบไม่มีคู่มันก็คีบไม่ได้ไงก็เหมือนกับเราถ้าไม่มีใจเธอก็คงไม่ได้มานอนเตียงใหญ่ของเราหรอกนะรู้อย่างลำใหญ่นะครับผมเชื่อว่าพ่อไม่มีใจก็เลยได้มานอนตอนเตียงใหญ่ถ้าเกิดมีใจอ่ะไม่ได้นอนบนเตียงหรอกเอ้าแล้วไปนอนที่ไหนหรอก็นอนบนเรานี่ไงลำใหญ่ขออภัยขออภัยต่อในอ๋อยนะครับบอกว่าอย่าคีบหมูกระทะต้องไปที่เชียงใหม่รัดอันนี้ตามกระแสตลอดแต่ถ้าอยากได้คนรู้ใจต้องทำไงครับพ่อน้องเตชานะครับบอกว่าจะคีบตะเกียบคีบเนี่ยก็ต้องใช้คู่กันรัดตะเกียบคีบก็ต้องใช้คู่กันแล้วเมื่อใดโอ้โหตั้งเมื่อใดใช่ไหมรัดเมื่อไหร่ดีกว่านะแล้วเมื่อไหร่อ่ะฉันจะได้ใช้ชีวิตคู่กับเธอละจ๊ะลำใหญ่นะครับผมคำพูดของฉันจะมีน้ำหนักคำพูดของฉันจะมีพลังถ้าฉันถูกหวยเนาะพ่อน้องเตชาตอนนี้พ่อน้องเตชานะครับอารมณ์ประมาณเดียวกันพูดอะไรก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักพูดอะไรก็ไม่ค่อยมี power นะครับไม่ค่อยน่าสนใจลองถูกหวยสินะครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้น้องอ้วนเมืองสิงห์นะครับผมน้องอ้วนเมืองสิงห์บอกว่าคีบน้ำแข็งใส่แก้วเพราะอยากดื่มน้ำเย็นแล้วที่เราทำตัวทะเลนเพราะเกิดอาการตื่นเต้นเมื่อได้เห็นหน้าเธอเหมือนจะไปไม่เป็น55 นะครับผมไปเป็นอยู่ที่สำคัญเพราะด้วยลำใหญ่สาวบางแคนะครับบอกว่าของปิ้งย่างก็ต้องใช้ที่คีบแต่หัวใจเธอถูกเราคีบเอาไว้แล้วนะรู้ยังลำใหญ่หัวใจถูกคีบเนี่ยนะนะครับผมเอาอะไรคีบอ่ะ เอาอะไรคีบหัวใจน่ะนะครับผมมาดูของพี่พยาวนะครับผมทักทายวันนี้จะเป็นกุ๊กเหรอใช่มาดูของปันแหน่งท่าน้ำนนนะครับบอกว่าเนื้อย่างอ่ะก็ต้องใช้ที่หนีบอ่ะคีบรัดส่วนตัวน้องถ้าผมจะจีบพอจะจีบติดมีสิทธิ์ได้น้องมาเป็นแฟนไหมครับลำใหญ่นะครับมาดูของพี่สาวเหนือนะครับบอกว่าจะกินอะไรก็ต้องใช้คีบรัดถ้าคิดถ้าติดปีกนั้นคือผ้าอนามัยฮะ จะกินอะไรอ่ะก็ต้องใช้คีบรัดจะกินอะไรก็ต้องใช้คีบจะกินอะไรก็ต้องใช้คีบจะกินอะไรต้องใช้คีบนั่นน่ะสิกินอะไรแต่ถ้าติดปีกอ่ะก็คือผ้าอนามัยพามๆปวดตับโอเคปวดตับไปเลยลำใหญ่นางฟ้าร้อนแรมนะครับบอกว่าถ้าพี่เป็นสิ่งของน้องก็จะคีบเอาพี่มาหนีบไว้ในใจไม่ให้พี่ไปไหนนะรู้อย่างปวดตับคีบในใจต้องคีบแน่นๆเนาะแล้วก็ต้องมือนิ่งๆด้วยนะครับไม่อย่างนั้นมีหลุดยังไงก็คือต้องคีบแน่นๆนะครับไม่งั้นมีหลุดแล้วยังไงเอ้าต้องตัวเกร็งด้วยทำไมไม่เกร็งไม่ได้ยังไงก็คือเวลาคีบลูกชิ้นไงเราต้องเกร็งถ้าไม่เกร็งเนี่ยหลุดฉะนั้นเราต้องแบบมีสมาธิแล้วก็ต้องเกร็งแล้วก็หนีบสวัสดีค่ะเดอะแก๊งสบายสบายบางกอกทุกคนวันนี้สาววังแคมีเพลงสนุกสนุกมาฝากค่ะตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี
เมื่อคืนฝันดีหน้าตกฝันว่าพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนางพาไปนั่งชูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเก็บดอกลำรวนส่งให้ด้วยสีเสียบหูให้ตั้งหลายหุ่นเสียบรุนตั้งห้าหกทีตกใจตื่นตอนตีสี่แม่เสียดายจังเสียดายจังขอบคุณค่ะขอบคุณสาวบางแคด้วยนะครับเสียงน่ารักเชียวทักทายพี่สาวเพ็ญภูไทยด้วยนะครับผมดีเจที่สวยที่สุดนะครับที่สกลนครลำใหญ่เสร็จธุระมาหอดบาดจนคำเลยเป็นทาอาบน้ำใส่สดนอนดีกินเงินเปิดตั้งสารคดีสกอนมันจังสินอนละนอนละการต่อสู้กันระหว่างหมีกับควายไม่ใช่หมีควายนะครับหมีตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งสู้กันแบบว่าโอ้ไม่หยุดไม่หย่อนนะครับจนหมียอมแพ้บอกว่าพักๆก่อนวันนี้วันพระควายไปพักผ่อนก่อนหมีขอพักเอาแรงนิดนึงแล้วหลังวันพระเดี๋ยวเราค่อยมาสู้กันต่อลำใหญ่ควายก็บอกว่าได้ให้หมีไปพักผ่อนก่อนหนึ่งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตีกันไหมหมีก็บอกว่าได้ทำไมทำหมีทำปากแบนอย่างนั้นเอ้าก็หมีตัวมันใหญ่นะคนตัวใหญ่มักจะปากเล็กๆได้ๆพักหนึ่งวันควายว่าไงได้
โอเคพรุ่งนี้เจอกันเล่มใหญ่ครับพ่อน้องเดชานะครับวันนี้จะมาร้องเพลงให้ฟังชื่อเพลงว่าแค่รอเล่นนะครับเธอลุกทิ้งเขาไปจะได้ครั้งไหนเธอก็มาหาฉันทุกทีมาหาไปให้ฉันฟังมาร้องเพลงยิ่งเลิกเธอหรือว่าเธอมีใจกับฉันดีใจจึงมาคอยให้ซับน้ำตาคำว่าเพื่อนที่แสนดีเธอให้มากับฉันคิดมากไปกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วก็ถึงวันที่ฉันพูดไปว่ารู้ไหมที่ฉันแอบรักรักเธอนานแล้วหลังจากนั้นเธอก็หายหน้าไปฉันเสียเธอไปแล้วใช่ไหมไม่น่าเลยขอนะเธอฟังฉันทีเอาอย่างนี้ได้ไหมอยากให้คิดทำใจว่ามันแค่เป็นเพียงเรื่องโลดีขอบคุณครับขอบคุณพ่อน้องเตชานะฮะพี่สกายฟังว่าเสียงเหมือนมากเสียงเหมือนหมีหรือว่าเสียงเหมือนควายใจลายมากโอเคทุกคนนะครับวันนี้คารมครบหมดแล้ววันนี้วันพระนะครับผมขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขนะครับขอให้ทุกคนได้นอนหลับแล้วก็มีอารมณ์ดีได้ผ่อนคลายได้คลายเครียดกันในค่ำคืนนี้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนเห็นหน่อยนึงเน้อนะครับพรุ่งนี้จะได้เจอแต่เรื่องดีๆอโหสิกรรมให้กันอภัยให้กันได้ในบางเรื่องบางราวก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหมู่เฮาทุกคนเนาะนะครับผมพรุ่งนี้ขอให้ตื่นมาเจอแต่เรื่องราวดีๆและขอให้ทุกคนถูกหวยเนาะนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาโมทนาสาธุบุญร่วมกันกับการร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับซื้ออาหารให้กับน้องๆที่วัดพญาที่พระสงฆ์ผู้ชอบพญาสุเรนตอนนี้มีเจ้าภาพร่วมทยอยแจ้งรายชื่อมาแล้วแล้วก็แจ้งยอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเจจะโพสต์ไว้ที่หน้าเพจนะครับแล้วเดี๋ยวเราร่วมโมทนาสาธุบุญร่วมกันกราบขอบพระคุณขอทุกคนนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันนะครับสวัสดีค่ะสาธุอาจจะผู้ชายไม่ค่อยชักแต่ว่ารักฉันชัดเจนก็มีเพียงแค่เธออยู่ในใจไม่เคยจะเปลี่ยนไปถ้าพูดว่ารักรักให้เธอได้ยินให้ชักชักถ้าพูดว่าเยอะแอนนาทำไมเข้าใจง่ายเอาอย่างนี้ฉันรักเธอก็เป็นแค่เด็กดอยเนื้อตัวก็ดำดำที่ยังด้อยกันพัฒนาในด้านการศึกษาเวลาที่พูดภาษาไทยเขาก็มองว่ามันตลกเพราะว่าภาษาที่ผมใช้มันไม่ได้มีตัวสะกดก็อยากให้คุณได้เปิดใจให้เด็กดอยคนนี้และคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีๆอาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดแต่คำว่ารักอ่ะผมชัดเจนนะอย่ากระตาเลยอย่าแอนนาฉันจะพูดว่าฉันรักเธออย่ากระแอนนาแทนเธอยังรักเธอหมดทั้งหัวใจไม่ละเยอะโตโซแต่ลองเพราะว่าฉันพูดไทยไม่ชัดเป็นระยะสั้นหล่อเต็มชัดเจนคือฉันรักเธออาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ว่ารักฉันชัดเจนก็มีเพียงแค่เธออยู่ในใจไม่เคยจะเปลี่ยนไปถ้าพูดว่ารักรักให้เธอได้ยินให้ชักชักถ้าพูดว่าเยอะแอนนาทำไมเข้าใจง่ายเอาอย่างนี้ฉันรักเธออยากจะบอกว่ารักรักเธอ yeah and nah.จะไม่มีวันเปลี่ยนไป Love you only one จะรักแค่เธอคนเดียวตลอดกาล Love you all my heart รักแค่เธออย่าแค่แอนนาแท้เธอกัน ไม่ได้โจยาอีกหรือไว้แล้วอย่าสิจะรักแค่เธอคนเดียวนะคนดีอย่าเธอโซนตลอดนะเกียบประชาอย่าแอนนาลอตีก็หมดหัวใจที่มีและทั้งชีวิตให้เธอแค่คนเดียวจะกระตาเลยอย่าแอนนาฉันจะพูดว่าฉันรักเธออย่าแค่แอนนาแท้เธอกันรักเธอหมดทั้งหัวใจไม่ละเยอะโตโซแต่ลองเพราะว่าฉันพูดไทยไม่ชัดเป็นระยะสั้นหล่อเต็มชัดเจนคือฉันรักเธออาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ว่ารักฉันชัดเจนก็มีเพียงแค่เธออยู่ในใจไม่เคยจะเปลี่ยนไปถ้าพูดว่ารักรักให้เธอได้ยินให้ชักชักถ้าพูดว่าเยอะแอนนาทำไมเข้าใจง่ายเอาอย่างนี้ฉันรักเธออาจจะพูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ว่ารักฉันชัดเจนก็มีเพียงแค่เธออยู่ในใจไม่เคยจะเปลี่ยนไปถ้าพูดว่ารักรักให้เธอได้ยินให้ชักชักถ้าพูดว่าเยอะแอนนาทำไมเข้าใจง่ายเอาอย่างนี้ฉันรักเธอ
ุณอยู่ที่นี่กับเราเรดิโอออนไลน์สมายสมายบางกอกเพลงดังฟังสบายหลากสไตล์หลายอารมณ์